บ้านปูคงไม่ได้เข้าไปเพิ่มอะไรมากๆตรงฐานหินนะคะแต่อย่างที่เรียนเนี่ยคือเราทําที่เรามีอยู่อะทําไปได้อีกนานแล้วก็บนหลักความจริงที่ว่าฐานหินเนี่ยมันจะไม่ได้หายไปจากการใช้พลังงานของโลกนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียเนี่ยยังไงก็ยังต้องมีการใช้ถ่านหินอยู่ในญี่ปุ่นในจีนในอินเดียนี่ใช้เพิ่มขึ้นด้วยซ้ำไปในเวียดนามเป้าหมายในเวียดนามจะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินตั้ง40,000 เมกะวัตต์ในอินโดนีเซียก็สร้างอีก27,000 เมกะวัตต์ดังนั้นเพื่อการเติบโตของภูมิภาคนี้เนี่ยยังต้องเติบโตจากโรงไฟฟ้าที่เป็นพื้นฐานแบบนี้อยู่แต่เราเนี่ยบน Greener Smarter บน Integrated Energy Solutionบน ESG อะไรของเราที่เราได้ใส่เข้าไปในกลยุทธ์แบบเต็มที่เนี่ยเราก็ไม่ต้องไปเพิ่มปริมาณการผลิตแต่เราก็จะมีอายุที่ยาวมากขึ้นแปดเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็คือราคาถ่านหินเนี่ยลดลงไปประมาณ50 เหรียญต่อตันซึ่งก็ถือว่าอันนี้ราคาดัชนีนะฮะซึ่งถือว่าลดมากผลกระทบที่มีมาที่บ้านปูเนี่ยราคาเราก็ลดลงไปประมาณ7 เหรียญถึง 10 เหรียญต่อตันนะใน2 ไตรมาสที่ผ่านมาถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะคะดังนั้นถ้าดูแนวโน้มของตลาดโลกเนี่ยราคาของถ่านหินด้วยภาวะที่ยังมีสงครามการค้าอยู่กับมีทิศทางพูดถึงว่าเศรษฐกิจโลกจะยังไม่โตมากหรือว่าโตแบบในระดับต่ำๆเนี่ยตรงนี้อาจจะไม่ใช่ปัจจัยบวกที่จะทำให้ราคาถ่านหินเนี่ยกลับขึ้นมาได้เร็วจะมีปัจจัยบวกก็อาจจะเป็นในเรื่องของภาวะอากาศในหน้าหนาวซึ่งตามไซเคิลเนี่ยในไตรมาสที่4เนี่ยราคาถ่านหินมักจะปรับตัวดีขึ้นตามไซเคิลนะคะก็คงตอบว่าปัจจุบันเนี่ยราคาถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำมากแต่ก็ระดับที่ประมาณ65 เหรียญถึง 70 เหรียญต่อตันเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยจะมองว่าต่ำมากแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับในอดีตที่เคยเป็นมาเนี่ยในอดีตเนี่ยอยู่ต่ำกว่า50 เหรียญต่อตันดังนั้นที่ระดับ65 ถึง 70 เหรียญต่อตันเนี่ยมันก็ยังเป็นระดับที่สามารถทำกำไรได้อยู่นะคะก็มองว่าทิศทางจะฟื้นตัวเร็วๆกลับขึ้นไปอยู่ที่ระดับใกล้100 เหรียญเนี่ยในระยะ4 เดือนที่เหลือของปีนี้เนี่ยอาจจะไปไม่ถึงถ้าหากว่ามีปัจจัยภายนอกที่เป็นบวกมากขึ้นเราคิดว่าน่าจะปรับตัวขึ้นได้ดีขึ้นบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับดีมากแต่จุดที่เราดูแลเนี่ยนอกจากเรื่องของกลยุทธ์ทางด้านการขายแล้วเนี่ยเราดูแลในเรื่องของต้นทุนการผลิตมากกว่าเราต้องสร้างการเติบโตให้เร็วขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นเราก็จะเน้นการโตในพลังงานหมุนเวียนเนี่ยให้มากขึ้นให้เร็วขึ้นก็เน้นในประเทศเวียดนามแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็อีกหนึ่งประเทศก็คือประเทศจีนที่ตรงเนี้ยบ้านปูเนี่ยมีความได้เปรียบสูงเพราะว่าเราอยู่ในจีนมาเกือบ20 ปีแล้วเราก็มีตั้ง170 กว่าเมกะวัตต์ที่เปิดดำเนินการไปหมดแล้วด้วยก็จะมีการเติบโตตรงนี้เราจะเร่งให้เร็วขึ้นเพื่อที่จะนำกำไรเข้ามาให้ได้เร็วขึ้น ส่วนที่2ก็คือตัวโรงไฟฟ้าถ่านหิน SLG ที่เราสร้างกำลังจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้แล้วก็จะขายไฟเชื่อมต่อกับระบบสายส่งของรัฐบาลที่จะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคมปีหน้าเนี่ยเราก็เชื่อว่าภายในครึ่งปีหลังของปีหน้าจะเข้ามาเป็นลักษณะของกำไรอีกเหมือนกันไม่ได้ consolidate ด้านรายได้นะเพราะว่าเราถือหุ้นอยู่ 30% เมกะวัตต์ใหม่ที่จะเติมเข้ามาเนี่ย 30% ก็คือประมาณ400 เมกะวัตต์ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เข้ามาสร้างความมั่นคงกับ bottom line ตัวกำไรได้ก่อสร้างไปถึงปัจจุบัน 70% แล้วในเดือนธันวาคมนี้ก็น่าจะพร้อมในเรื่องของการก่อสร้างแล้วก็จะใช้เวลาในปีหน้ารอสายส่งที่ทางรัฐบาลจีนสร้างซึ่งคาดว่าจะเชื่อมต่อได้ประมาณเดือนสิงหาไม่น่าจะเกินไตรมาสที่3นะคะกับมีโปรเจกต์โตอีกนะก็ยังมีแก๊สเข้ามาอีกใช่ไหมคะก็จะเข้ามาช่วยในเรื่องให้เร็วขึ้นเพราะแก๊สลงแล้วก็ได้เลยแล้วก็ถ้าเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆแล้วก็อาจจะมอง
โปรเจกต์ที่เป็นโรงไฟฟ้าแก๊สหรืออาจจะมีโรงไฟฟ้าถ่านหินผสมเข้ามาก็ได้แต่ว่าใช้เทคโนโลยีเป็นอุลตราซูเปอร์คริติคอล USG ซึ่งตัวเนี้ยถ้าในคำจำกัดความของ ESG เนี่ยถือว่ากรีนนะฮะก็ตัวนี้ก็จะเป็นโกรทที่เราจะเร่งทำให้เร็วขึ้นกับโอกาสอีกหลายๆอย่างที่ในประเทศเพื่อนบ้านถ้าเรามีโอกาสที่จะเข้าไปลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าก็ดีหรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันก็ดีเนี่ยที่สามารถสร้างกำไรได้เลยเนี่ยเราก็จะเข้าไปทำเป็นพวก M&A อะไรพวกนี้ก็สามารถทำได้เราตั้งเป้าไว้ปี2025ที่ 4,300 เมกะ 4,300 อันนี้เป็นของบ้านปูพาวเวอร์ดังนั้นในปีหน้าเราจะมีอีก400เมกะวัตต์เข้ามาจาก SLG นะฮะแล้วก็มีลมอีกเฟสแรก30เมกะวัตต์เข้ามาก็คิดว่าปีหน้าเราน่าจะเพิ่มเข้ามาได้อีก500เมกะวัตต์ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ3,300ถึง3,500เมกะวัตต์